นักข่าวพลเมืองวันนี้คุณชุมพลศรีสมบัติจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศวันอีดิลอัฎฮาในอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะนอกจากชาวมุสลิมในพื้นที่แล้วยังมีประชาชนต่างศาสนามาร่วมด้วยสะท้อนถึงภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมติดตามจากรายงานค่ะวันอีดิลอัฎฮาเป็นวันเฉลิมฉลองการเชือดสัตว์เพื่อพีทานโดยเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามที่มีการฉลองใหญ่ทั่วโลกตามปฏิทินอิสลามอีดิลอัฎฮาอยู่ในวันที่10ซุลฮิจญะห์และมีระยะเวลา3วันในวันอีดิลอัฎฮาชาวมุสลิมจะทำการละหมาดและฟังคำสอนที่มัสยิดจะสวมเสื้อผ้าใหม่ไปเยี่ยมครอบครัวและเพื่อนฝูงและผู้ใดพอมีกำลังทรัพย์สามารถทำการเชือดสัตว์พีทากุรบาตหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรมทางศาสนาข้ามฝั่งมาทางโรงเรียนจิตภักดีซึ่งเป็นพื้นที่เชือดกุรบาตอันเป็นทานแห่งการเสียสละที่ผู้กระทำได้รับผลบุญที่ใหญ่หลวงชมรมมุสลิมะมัสยิดอันตักวาร่วมหุ้นนำเนื้อที่ได้มาทำอาหารแจกจ่ายกับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้มีเนื้อทอดข้าวเหนียวน้ำพริกหนุ่มลาบแกงอ่อมเป็นอาหารที่คนล้านนามุสลิมบ่เคยเบื่อเรากำลังทอดแพะค่ะของลาเจให้เรา2ตัวเดี๋ยวทอดและข้าวเหนียวพร้อมน้ำพริกพร้อมอะไรพร้อมโหลดทุกอย่างชุมชนของเราชุมชนตักวาแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันมีหลายๆกลุ่มที่มาช่วยนะเจ้าสะท้อนหนึ่งการรวมตัวของพหุวัฒนธรรมและการทำงานร่วมกันในชุมชนคือกลุ่มชมรมมุสลิมมานะคะซึ่งไม่ค่อยได้เจอกันนะคะแต่ว่าวันอีดอัฎฮาปีนี้เรามาเจอกันแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานนะคะมารอรับเนื้อผู้ที่มาร่วมละหมาดนะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะคนที่มาร่วมงานจะได้กินเพื่อให้เป็นสิริมงคลหรือบารอกัตให้มีบารอกัตหรือพี่น้องเราเรียกว่าสิริมงคลนี่นะให้กับตัวเองในวันอีดอัฎฮาในขณะที่พี่น้องต่างศาสนิกที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ต่างกล่าวชื่นชมยินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมในศาสนาที่เราอยู่ด้วยกันนะเจ้าเนาะแต่ก็เจ้าก็เป็นตัวแทนของในนามของศาสนาว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมต่างๆเพื่อกลายเป็นเนื้อเดียวกันจนแยกบ่ออกแต่งานวันอีดอีดิลอัฎฮาของชาวมุสลิมยังคงเป็นวันที่มีความหมายและความศักดิ์สิทธิ์ในความรู้สึกของผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามหรือแม้แต่ต่างศาสนิกเองเพราะด้วยความศรัทธาและความเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้ายังคงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวและผูกใจผู้คนที่นับถือศาสนาอิสลามไว้ด้วยกันคือยึดมั่นหลักคำสอนการกระทำความดีเอื้ออาทรต่อมนุษย์ร่วมโลกระลึกถึงหลักความเท่าเทียมและการแบ่งปันซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในสังคมปัจจุบันชุมพลศรีสมบัติรายงาน